ทศชาติชาดกเรื่องพระเตมีผู้ยิ่งด้วยเนกขมะบารมีตอนที่11จากตอนที่แล้วพระโพธิสัตว์ถูกประเล้าประโลมด้วยเหล่าสาวงามนักฟ้อนรำแต่พระองค์กลับพิจารณาว่าเป็นเพียงเนื้อเลือดกระดูกหนังที่ประกอบกันเป็นโครงขึ้นมีความสวยงามแต่เพียงภายนอกจึงทรงตั้งสัจจาธิษฐานว่าขออนุภาพแห่งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนจงบันดาลให้หญิงเหล่านี้อย่าได้แต่ต้องสรีระของข้าพเจ้าเลยอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทรงกลั้นลมหายใจทันใดนั้นพระสรีระของพระโพธิสัตว์ก็กลับแข็งกระด้างขึ้นหญิงงามทั้งหลายเห็นดังนั้นก็เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะแตะต้องพระสรีระของพระองค์พากันคิดว่าพระราชกุมารนี้เห็นทีคงจะเป็นยักษ์จำแลงมาเป็นแน่จึงพากันวิ่งหนีพระราชกุมารไปด้วยความตื่นกลัวพระเจ้ากาสิกราชทรงทดลองมาตลอดระยะเวลายาวนานเมื่อไม่เห็นทางว่าจะสำเร็จได้จึงทรงโทมนัสยิ่งหนักและยิ่งทรงนึกถึงคำทำนายของโหราจารย์ว่าพระราชกุมารจะได้ครองความเป็นใหญ่เหนือทวีปทั้งสี่ก็ให้ยิ่งทรงขัดเคืองพระหฤทัยจึงทรงรับสั่งให้เรียกตัวพราหมณ์ปุโรหิตเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าเหตุใดเตมียกุมารลูกเราจึงไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายของท่านพวกท่านพากันทำนายส่งเดชไปกระนั้นหรือเหล่าโหราจารย์ได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วต่างก็นิ่งอึ้งไปเพราะที่พวกตนได้ถวายคำพยากรณ์นั้นก็เป็นไปตามตำราที่ได้ร่ำเรียนมามิได้มีประสงค์อย่างอื่นแต่เมื่อไม่เป็นไปตามตำราก็สุดวิสัยที่จะรู้ได้ในที่สุดโหราจารย์คนหนึ่งผู้มีปฏิภาณว่องไวจึงได้กราบทูลเพื่อเอาตัวรอดว่าพระราชกุมารนี้เป็นกาลกิณีที่พวกข้าพระองค์ไม่กราบทูลเสียแต่แรกเพราะกลัวพระองค์จะเสียพระทัยแต่มาบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องขจับพระราชกุมารเพราะถ้าพระองค์ยังทรงเลี้ยงพระราชกุมารไว้ต่อไปไม่ช้าประเทศชาติก็จะเกิดอาเพศอันตรายอย่างใหญ่หลวงจะบังเกิดขึ้นต่อพระชนชีพของพระองค์เองรวมถึงพระราชบัลลังก์และพระอัครมเหสีหากพระองค์ยังทรงลังเลพระหฤทัยไม่ทรงรีบกำจัดพระราชกุมารเสียโดยไวก็จะไม่ทันการพระเจ้าค่ะความกลัวไม่ว่าจะกลัวในรูปแบบใดก็ตามย่อมเป็นเหตุให้คนเราทำความผิดได้ทุกอย่างแม้จะต้องเสียสัจจะก็ตามโหราจารย์ก็เช่นกันแม้ในตอนแรกจะยังคงยืนยันในคำพยากรณ์ของตนแต่ครั้นเกิดเหตุการณ์คับขันเข้าก็เกรงว่าพวกตนจะต้องพระราชอาญาจึงจงใจกล่าวเท็จต่อพระราชาทั้งที่รู้ซึ่งนอกจากจะถือว่าเสียสัจจะต่อตนเองแล้วยังแสดงให้เห็นว่าขาดความจงรักภักดีต่อเจ้าเนื้อหัวของตนและที่สำคัญยังเป็นการทำบาปกรรมไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งคงไม่แคล้วที่จะต้องพลัดไปสู่อบายฝ่ายพระราชา
ครั้นทรงสดับคำทูลของโหราจารย์นั้นแล้วก็ให้ทรงหวาดหวั่นต่อพยันตรายที่จะบังเกิดขึ้นจึงรีบตรัสถามว่าถ้าเช่นนั้นเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะท่านอาจารย์โหราจารย์เห็นว่าบัดนี้พระราชาทรงเชื่อถือถ้อยคำของตนแล้วโดยไม่ต้องสงสัยจึงดำริในใจว่าพวกเราเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เพราะอาศัยพระราชกุมารนี่แหละเป็นต้นเหตุสำคัญหากไม่มีพระกุมารเสียแล้วพวกเราก็คงไม่ต้องประสบกับความลำบากเช่นนี้โหราจารย์นั้นแต่เดิมก็เป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแต่บัดนี้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกลับหมดสิ้นไปเสียแล้วด้วยลืมความจริงข้อหนึ่งไปว่าไม่ว่าใครก็ล้วนแต่รักตนและขวนขวายเพื่อให้ตนได้รับความสุขความปลอดภัยทั้งสิ้นความรู้สึกรักตนนี้ย่อมมีแก่สัตว์ทุกจำพวกเมื่อทุกคนรักตนเองแล้วมุ่งแสวงหาความปลอดภัยด้วยการโยนความทุกข์ไปให้ผู้อื่นโดยไม่คำนึงว่าเขาก็รักตัวของเขาเองเช่นกันการกระทำเช่นนี้ชื่อว่าไม่เป็นธรรมเลยโหราจารย์เมื่อมิได้คำนึงถึงจิตใจของพระกุมารจึงกราบทูลพระราชาไปว่าขอเดชะพระอาญามิผลกล่าวข้าพระบาทขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งแม้นว่าสิ่งที่ข้าพระบาทจะกราบบังคมทูลต่อไปอาจเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรท่านอาจารย์เชิญท่านกล่าวเถิดเราใคร่จะทราบอยู่แล้วพระองค์ตรัสเร่งเร้าขอเดชะข้าพระบาทเห็นด้วยกล้าว่าพระองค์อย่าทรงรีรออยู่เลยโปรดสั่งให้นำพระเตมียกุมารผู้เป็นกาลกินีขึ้นบรรทมบนรถเทียมด้วยม้าอัปมงคลมอบหมายให้สารถีขับรถอัปมงคลนั้นออกไปทางประตูด้านทิศตะวันตกแล้วนำพระกุมารไปฝังทั้งเป็นในสถานที่อันเป็นอัปมงคลคือป่าช้าผีดิบนอกเมืองหากทำได้สำเร็จดังนี้สวัสดิมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นแด่พระองค์แม้พยันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับพระเสวตฉัตรและพระมเหสีก็จะอันตรธานสิ้นไปพระเจ้าค่ะครั้นพระราชาได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงสะเทือนพระหฤทัยอยู่ไม่น้อยเพราะหากทรงตัดสินเช่นนั้นก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงยอมให้เขาฆ่าพระโอรสของพระองค์เองซึ่งไม่ใช่วิสัยของผู้เป็นบิดาจะพึงกระทำต่อบุตรของตนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงลังเลพระหฤทัยอยู่แต่ขันทรงดำริถึงพยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองของพระองค์ก็ให้ทรงหวาดผวายิ่งนักจึงทรงใคร่ครวญถึงคำกราบทูลของโหราจารย์ที่ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์ตลอดเวลาโหราจารย์เห็นพระองค์ทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงชำเลืองสายตาดูพระพักพระราชาของตนซึ่งส่อเขาว่าทรงเสียพระหฤทัยยิ่งนักจนสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระพักของพระองค์หมองเศร้าและดวงพระเนตรก็แดงกล่ำไปในทันทีโหราจารย์เห็นว่า
เป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปพระองค์อาจจะทรงสงสารพระโอรสจนไม่อาจรับสั่งอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้จึงรีบถวายบังคมทูลพระราชาว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะเห็นควรอย่างไรพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงกลับตั้งสติลุกขึ้นจากพระแท่นบัลลังก์เสด็จประทับยืนอย่างองอาจพึงผายสมกับเป็นยอดกษัตริย์แล้วตรัสกับโหราจารย์ด้วยพระสุรเสียงอันห้าวหาญว่าท่านอาจารย์ความสงบสุขของบ้านเมืองย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเป็นเช่นนั้นขอท่านอาจารย์จงทำตามที่ท่านเห็นสมควรเถิดเมื่อพระองค์ทรงตกลงพระหฤทัยเช่นนั้นแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรอีกจากนั้นก็ทรงก้าวพระบาทเสด็จออกไปจากท้องพระโรงกลับคืนสู่พระตำหนักของพระองค์ทันทีเหล่าโหราจารย์เมื่อได้ฟังพระราชดำรัสของพระองค์แล้วต่างก็พากันกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระองค์ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ทรงเห็นแก่ประโยชน์อันไพบูลย์ของถวยราชยิ่งกว่าที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนพระองค์จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับไปส่วนโหราจารย์และเสนาบดีที่เหลือต่างก็มาปรึกษาหารือกันเพื่อดำเนินการตามรับสั่งของพระราชาให้สำเร็จโดยเร็วทันทีที่พระนางจันทาเทวีได้ทรงสดับเรื่องนั้นก็ทรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติรีบเสด็จขึ้นสู่พระมหาปราสาทเข้าเฝ้าพระสวามีแต่เพียงพระองค์เดียวถวายบังคมแล้วจึงกราบทูลทั้งน้ำตาว่าข้าแต่ฝ่าพระบาทขอทรงโปรดยับยั้งเรื่องนั้นไว้ก่อนเถิดเพคะพระเจ้ากาสิกราชผู้ทรงสิ้นหวังในพระโอรสแล้วจึงทรงปฏิเสธในทันทีว่าไม่ได้หรอกพระเทวีเราเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำพระนางทรงต่อรองพระสวามีว่าทูลกระหม่อมขอพระองค์ทรงตรองดูก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาพระโอรสไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยมีแต่พวกเราต่างหากที่ทำความทุกข์ร้อนให้แก่พระกุมารทำไมถึงจะต้องรับสั่งให้ฝังเธอทั้งเป็นอย่างนั้นขอพระองค์จงรอดูก่อนเถิดหม่อมฉันจะเลี้ยงดูพระโอรสเองจะมิให้เกิดความเดือดร้อนหรือระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์เลยพระราชาแม้จะทรงสดับเหตุผลและคำขอร้องของพระเทวีอย่างไรก็ทรงยืนกรานเช่นเดิมว่าไม่ได้เราตรัสคำใดไปแล้วจะต้องเป็นคำนั้นมิเช่นนั้นคนทั้งหลายจะเชื่อถือถ้อยคำของเราหรือเมื่อพระราชาผู้เป็นที่สุดของรัฐตรัสยืนยันคำสั่งเดิมเช่นนั้นก็คงยากที่จะทูลขอให้เป็นอย่างอื่นไปได้แต่พระเทวีจะทรงมีวิธีการของพระองค์อย่างไรอีกนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป